สวัสดีครับเกลอยเรนเจอร์สกิลครับรู้สึกว่าถ้าไม่ทำคลิปเรารู้สึกตัวเองไร้ประโยชน์เส้นดี เลยทำซะหน่อยครับคือติดเกมอื่นอยู่นั่นแหละอ่ะเล่าอันไหนกันดีทำอันนี้กันแล้วกันนะคือติดเกมอื่นอยู่แล้วเล่นแล้วมันก็เครียดนะ This War of Mine เราเล่นพลาดไงว่าพลาดแล้วก็พลาดเลยก็เลยลบคลิปนั้นไปเลยครับไม่กล้าเล่นต่อกลัวสุดยอดเลยคืออึดอัดกดดันกันเลยทิ้งระยะให้สบายใจกันครับแล้วค่อยไปลุยอีกทีก็มาเกมนี้กันต่อมันสกิลนะไม่ใช่เรื่องอื่นครับกว่าสามารถคือ HP คูณ400 Recovery ครับ HP ตัวไหนถ้าตัวนี้ก็คูณไปล้าน2ก็น่าจะของตัวมันเองนั่นแหละโจมตีไกลครับสายซับพอร์ตยืนไกลตีไกลตีเดียวเดินช้าผมขอแก้หน่อยนะครับว่าตัวที่ดีคือสำหรับเกมที่ยากๆหนักๆนะตัวยิงไกลควรจะเดินช้าครับหรือ normal ให้ช้ากว่าตัวที่อยู่แนวหน้าครับส่วนattack speedขอให้ normal ขึ้นไปแล้วแต่เลยนอกจากมันตีแรงอ่ะก็อีกเรื่องนึงอย่างเนี้ย very fast แล้ว very fast แล้วยังไงคือถ้ามันวิ่งแซงตัวแทงอ่ะตัวชนอ่ะพวกนี้ก็ fast ไปโอเคใช้ได้นี่ normal ถ้ามันวิ่งแซงไปมันก็จะโดน damage ไงครับพอเข้าใจนะคือถ้าประดานง่ายๆไม่ต้องกังวลหรอกครับเล่นเล่นไปใส่ตัวเร็วๆไปทั้งหมดเลย ก็ได้แต่ถ้าเป็นด่านยากๆอ่ะก็แนะนำครับตัวสปีดตัวข้างหลังเดินช้าๆหน่อยก็ได้ตัวข้างหน้าเดินให้เร็วเติมเกมให้เร็วครับครับมาดูประสิทธิภาพของการฮิลกันไปด่านไหนดี228ไม่ได้คิดเลยไงว่าจะตัวฮิลไปลงตรงไหนลงด่านพิเศษก็พอเห็นอยู่นะโอเคระยะประมาณนี้นะติดปั๊บเลยครับระยะโจมตีประมาณนี้นี่ระยะปกติของพวกโจมตีไกลเนี่ยฮิลเพิ่มเลยครับหัวใจจะขึ้นอย่างนั้นปั๊บขึ้นมาเนี่ยมีประมาณเนี่ยเห็นป่ะบัฟเลือดด้วยเจ๋งอะไม่กี่ตัวเฮ้ยมันบัฟเป็นกลุ่มปะหรือว่าทุกตัวที่ผ่านไปเห็นป่ะหัวใจขึ้นกันหลายๆตัวเลยเนี่ยเห็นป่ะหัวใจขึ้นกันทั้งหมดเลยอ๋อเป็นเอฟเฟกต์เฉยๆตกใจหมดมันว่าเอฟเฟกต์ไงครับแล้วก็มาถึงเป้าอยู่ตรงนี้สักต่อเลยคือมันฮิวตัวที่โดนเข็มครับที่เหลือเป็นเอฟเฟคพุ่งขึ้นมาเฉยๆประมาณนี้ถึงนี่แล้วก็สบายๆได้ปั๊บเลือดด้วย3เท่าก็ดีนะอันนี้ต้องถามว่าฝ่ายเรามีตายบ้างหรือยังเมื่อกี้ว่าไม่ตายกันเลยนะแบบชิวๆเลยครับหรือว่าด่านง่ายไปไปด่านยากๆหน่อยดีกว่าตัวนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนแนะนำให้มีไหมก็เก็บไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันก็ต้องมีเองแหละ240ก็ตกใช่ไหม236แล้วกันครับเราเล่นบ่อยอยู่เดี๋ยวก็ channel อะไรวะนี่ผมก็ไปแคทไอ้นั่นด้วยบูปาลูก็ว่างๆก็ลองเล่นดูกันหน่อยแล้วกันก็สนุกดีเหมือนกันนะการลีครับค่อนข้างนานนะเท่ากับเอ็นนี่เลยดีกว่านี่ก็ตายซะละก็ยืนชนได้เลยนะเฮ้ยทำไมวะดีจังค
ือถ้าได้บัฟเลือดมามันก็ยิ่งตายยากใช่ไหมเออยืนชนได้ว่ะเดี๋ยวจะจัดลองแบบเต็มๆทีมดิเราไปลุยกันพอมีเยอะๆมันจะโหดนะในบัตเทิลโหมดเจออยู่โหดมากฆ่าไม่ตายอ่ะให้ไอ้ตัวไอ้พวกนั้นนะอะไรวะเดี๋ยวทำให้ดูรู้ว่าเขาปรับง่ายขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเลยแบบง่ายๆชิวๆเลยฝ่ายเรามีตายบ้างหรือเปล่าไม่ก็สังเกตเลยโหทำไมเพื่อนส่งอะไรมาให้เนี่ยเทรนเนอร์สิตัวเนี้ยพอมีสกิลโกรธอะไรเนี่ยเทพเลยนี่ก็ถือว่าเป็นทีมยิงไกลเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมพวกนี้ก็ถือว่ายิงไกลโอ้ยเหม็นบุหรี่อ่ะตอนนี้ตัวไหนที่มันเก็บฟรีได้ก็ทำมาสเตอร์ทิ้งไว้ได้ก็ดีนะแต่นี่ขอล่าจากด่านไปเสร็จดีกว่าขี้เกียจเปลืองของอีโวสต็อปไปกดอีกเกมมาครับหลายใจจริงๆใส่ไปสโลกับสตาร์ทไปเลยเราจะเล่นแบบบ้าๆบอๆกันเหมือนเดิมเราบ้าบอเป็นปกติอยู่แล้วเอ๊ะเราจะไปลองไอ้นี่ก่อนเยลโล่ครับเอามัดไฟพักก็คือเป็นอีกเทคนิคนึงนะก็ดูเป็นแนวแล้วกันแต่ลงด่านปกตินะลงด่านพิเศษไม่ค่อยกล้าเสี่ยงมันเป็นครั้งแรกๆยังไม่กล้าเสี่ยงประมาณเป็นคอมโบอะไรอย่างนี้นะครับคือเยลโล่ถ้าไปอยู่แนวหน้ามันอาจจะตายได้ใช่ไหมล่ะอาจจะตายก่อนออกสกิลเนี่ยปุ๊บนี่ก็ปกติชึบเนี่ยแล้วก็ฮิลได้ด้วยใช่ไหมเฮ้ยออกสกิลดีจังเลยวะเฮ้ยออกทุกรอบเลยอ่ะเรียบร้อยลงเลยเนี่ยโดนไดเมจไปตายเกลี้ยงเลยโอเคครับจะโล่มาแล้วปุ๊ชป่ะก็มีตัวหลังช่วยรักษาไว้แช่ก่อนปั๊บโจมตีด้วยมีฮิลด้วยโอ้โหอันนี้ไม่ออกสกิลเออแรงเต็มกันด้วยเนี่ยสะสมข้างหลังไว้เยอะครับมันน่าจะถ้าไม่โดนเดเมจแบบพวดเดียวตายก็น่าจะดีนะอีกเกมแพ้ทำเสียงเปลี่ยนเลยเออไม่ได้คุมในแพ้ตลอดมาแล้วเว้ยก็น่าจะทำเป็นมาสเตอร์ไว้ก็ดีนะน่าจะตายยากกว่านี้ฮะเห็นปะช่วยกันฮิวใหญ่เลยอย่าขวางสิครับโอ้รำคาญกันมาถึงแล้วครับโดนเดเมจอยู่นะแต่ก็เนี่ยช่วยยิงเพิ่มเลือดไปเรื่อยๆทำให้ยืนชนอยู่ได้เนี่ยเพิ่มเลือดไปเรื่อยๆเออเป็นไงใช้เยลโล่ยืนชนดูขี้โกงไงไม่รู้แม่พอได้ป่ะพอข้างหลังเริ่มเยอะใช่ป่ะถ้าไม่โดนแบบตายในทีเดียวอ่ะในบ้านเล่นคุกกี้รันซะละบูสต์นี่ฮะก็ช่วยกันฮิวคนฮิวพอยิ่งเยอะเงี้ยเห็นป่ะแล้วถ้าแนวหน้าเป็นมงอ่ะเนี่ยพอเห็นอย่างเงี้ยพอเรามีตัวฮิวดีๆอยากได้มงขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะมันจะยืนขวางโอ้โหเลือดมันเยอะใช่ป่ะแล้วมันตีสแปดปักสกิลโหดด้วยเนี่ยน่าสนตรงนี้แหละแม่ได้ยินเสียงคุกกี้รันเสียสมาธิได้หน่อย ไม่ค่อยได้ออดเลยครับคุกกี้รัน
รับเพชรอย่างเดียวแล้วก็เลิกกับบ้านนอนต่อไปเราจะไปลุยด่านไหนดีปะหมดรอบละด่านพิเศษมันออโต้ไม่ได้ไงแค่เกียกดชัดๆเลยใช่ไหมตัวเลือกจะใช้ตัวได้เป็นแซนครับเอาไปเล่นกันดีกว่าหลาน3ยืนค่อนข้างอยู่ข้างหน้าด้วยแซนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมที่เหลืออะไรดีเอาพวกไกลๆด้วยกันแล้วกันทางนี้จะไม่ได้รับปรับนะชาวไม่มาสเตอร์ว่ะเลือดน้อยด้วยเอาสตันไปแล้วกันครับเอาสตันกับสโลหมู่ไปแล้วกันครับไปเบรกเกมปะลุยกันด่านยากๆหน่อยเป้าหมายคือดูประสิทธิภาพของตัวฮิลนะครับว่าแบบจะช่วยแบบไม่มีตัวโล่แล้วเราจะทนสู้ได้สักแค่ไหนประมาณนี้นะคือถ้าแบบไม่มีโล่แล้วยังสู้ได้นี่ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วด่านนี้มันสเปซกว้างว่ะไม่กล้าเล่นเหมือนกันแค่ตรงนี้แล้วกันอันนี้มันง่ายนี่นะเอาสัก251ตัวด่านบอสมันสเปซกว้างครับเราจะเบรกอะไรไม่อยู่เลยอยากไม่อยากเสี่ยงเอาเท่าที่ได้ก่อนไว้แบบตาสุดท้ายจะเลิกทำแล้วค่อยไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะอารมณ์เสียอ่ะลุยกันครับแต่เราอาจจะเริ่มด้วยการแช่แข็งเลยพี่เองก็ได้เช่นนี้เพื่อสะสมแผงกำลังเราไว้ครับมาแล้วครับมีสักตัว2ตัวก็ยังดีนะเนี่ยเริ่มหิวแล้วหมูยังค่ายไม่ตายเลยเรียบร้อยโอ้ยยังไม่ตายด้วยแค่กระเด็นโอ้หิวกันใหญ่เลยครับมาเพียบเลยโอ้แซนไหวปะวะโอ้พอได้เว้ยแซนเลือดกันเจ้านะตูดการฮิวครับหัวใจเคลื่อนพลดพลาดเลยปะโอ้จะโอ้โหมันเริ่มเยอะไงโดนทีก็เป็นแถวเลยอ่ะเมเทโอหน่อยดิเราต้องเอาตัวสเปซไกลมาว่ะไม่งั้นทำเดเมจไม่ได้ไงถึงแนวหลังซะทีโอเคครับแค่นี้ถึงแล้วก็พอได้เนี่ยพอสโลหมูได้ก็สบายใจเลยคือถ้าไปยิงใกล้ๆตัวชนอย่างเดียวเนี่ยเจาะไปข้างหลังไม่ได้อะมันก็ยิ่งเยอะไงแล้วมันแบบคนละตุ๊บตายหมดก็เสร็จเลยเนี่ยโหเราดูแซนแบบสกิลฮึดเอาหลอนไปได้มาดีกว่าบ้างแซนจะสแกนมือก็สกิลก็งั้นๆแต่ก็ระยะไกลเดียวกันเนี่ยโดนแปะเลยตัวไหนวะเนี่ยเดเมจเท่าตัวจะประมาณเนี่ยเริ่มเยอะแล้วเว้ยพอเยอะแล้วเราก็ไม่กลัวละจริงเหรอมาชุดแล้วนะเริ่มกระตุกแล้วด้วยเหมือนเดิมครับเก่งไม่กลัวครับกลัวกระตุกมีทั้งสตันทั้งสโลครับโอ้โหพอเริ่มเจอก็พอไหวครับเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยแนวหน้ามันควรจะเร็วครับจะได้เติมเกมทันครับแนวหลังไม่ควรเร็วมากก็ได้ถ้าสู้กับคนที่เก่งทีมที่ฝ่ายตรงข้ามที่เก่งกว่านะควรจะช้าแนวหลังอะแต่ถ้าเจอกับพวกที่อ่อนกว่าเราอะเราเน้นปิดเกมแล้วไงพี่อะไปสู้นานๆแล้วมันกระตุกก็เลยอยากปิดเกมเร็วๆก็เลยใช้แต่ตัวเร็วๆช้าหน่อยถ้าก็ผ่านครับถ้าอย่างนี้อยากจะตกใจนะครับขออภัยด้วยที่ทำให้เสียเวลากดอีกเกมเวลามันน้อยนี่ก็ต้องอย่างนี้แหละยิ่งเกมไหนที่มันแบบจะช้าให้เราอีกก็บายเปลี่ยนซิแซนสกิลเราจำได้ใช่ป่ะคำนวณกันไปเท่าไหร่คูณ35ใช่ป่ะ15,000ก็ต
ีสามสี่แสนละสี่แสนนะสกิลทีออกทีละสี่แสนไม่น่าจะได้บัฟจากตัวนี้นะฉะนั้นเราเอารอนมาดีกว่าครับสโลโมออกไปออกไปเอารอนมาช่วยบัฟโจมตีครับเป้าหมายเราคือรักษาตัวฮิลไว้ให้รักษาตัวแสนไว้เพื่อให้มันออกสกิลแล้วก็บัฟสกิลมันเพื่อทำดาเมจครับไม่ไปถึงแนวหลังจะถึงขนาดไหนแต่ถ้าได้แบบนี้มันเล่นเกมได้หลากหลายขึ้นนะคือปัญหาของผมก่อนหน้านี้ก็คือด่านเดิมแล้วกันนะได้ใช่ป่ะตัวโล่ไม่ออกสกิลโล่จำได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวเล่จะเยอะเนี่ยมันชนได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องสกิลพอเข้าใจใช่ไหมเอ่ยคือตอนนี้ถ้ามีหมีน้ำแข็งมาอีกตัวโอ้โหน่าจะเท่กว่านี้ครับน่าจะคอมโบกันได้ถูกใจกว่านี้ช่วงแรกต้องยอมครับเพื่อจะได้มีตัวช่วยหิวเยอะๆก่อนอย่างมากก็ได้แค่2ตัวว่ะมันรีช้ามากเลยครับไปละเอออกสกิลแล้วติดโจมตีด้วยตัวเดเมจที่รับโอ้โหใครว่าสเปซไกลดีช่างเหลือตัวเดียวแล้ววะไม่แต่กว่าแต่เคลียร์แนวหน้าเขาได้แล้วเมื่อกี้เราสู้ตรงนานไม่ใช่เหรอต้องเมเทโอแค่ซ้ำแม่พอมีร้อนมาช่วยบัฟหรือเปล่าบัฟเดียวเกลี้ยงเลยโอ้ยอย่ากระตุกดูพากไม่ทันโอ้โหโดนทีเดียวกระจุยเลยวะไม่เป็นไรครับโผล่มาใหม่แล้วพลังเพิ่มเต่าเนี่ยเราก็ช่วยกันฮิวแม่แล้วมันเป็นสกิลโจมตีด้วยไงครับช่วยกันโอ้คมชอบชอบแต่มันต้องแบบทำมาสเตอร์ได้ถ้ามันมาสเตอร์มันไม่มาสเตอร์แล้วชิ้นเล็กใช้งานได้ช้ามันมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าครับที่ฮิวได้แล้วยืนไกลๆรอดระยะโจมตีไงมันจะปลอดภัยมากๆเลยตัวเดียวยืนชนได้เอาดิโหแจ้งว่าไม่ต้องรอออกสกิลด้วยโหเพื่อนรักกันจริงส่งมาทุก10วิเลยขวางเจ้าครับโอ้ถึงหน้าฐานแล้วตายพรวดเลยโอ้โหสุดยอดเอาเว้ยไปเล่นด่านยากๆกันเราต้องดูอะไรอีกว่าระยะเรียกใช้ค่อนข้างจะนานมากระดับเดียวกับไอตัวไอออนมูนเลยการเดินช้าแต่ก็ไม่ค่อยสำคัญครับอยู่ข้างหลังครับอย่างที่ว่าครับสู้กับตัวยากกว่าก็ประมาณนี้ลบแป๊บโอ้ยตัวไหนตัวฟรีแล้วเรามีไอเทมพอทำได้ก็ทำไปนะครับก็แนะนำประมาณนี้แหละว่าให้ทำไว้ดีกว่าลูกนี่ก็เดี๋ยวจะไปดูกันครับว่าทำอะไรได้อีกทีมประมาณนี้ดีป่ะสตันได้นะบัฟเลือดบัฟโจมตี2ตัวป่ะโอ้ยสต็อปไม่ทัน ขออภัย252เลยแล้วกันช่วงนี้ก็อยู่หน้าจอนานไปด้วยครับคือมันก็เล่นหลายเกมอย่างที่บอกนั่นแหละก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่น่านำให้เป็นอย่างนี้เลยแช่ครับเป้าหมายเราคือเคลียร์บอสให้ได้ครับสตันระยะไม่กว้างเลยนะน่าจะได้บัฟโจมตีก็แฉ่งอยู่นะโอ้เลือดบอสลดไปนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรครับเรายิงใกล้ๆบอสโอ้โดนสตาร์ทแล้วถึงแล้วเริ่มถึงแล้วตัวฮิลเรามี3ตัวแล้วครับหาเลย4ป่ะ3ดิ
พอได้วะก็คงปรับให้ง่ายแหละครับบางทีใครที่ผ่านแรกๆได้แล้วแบบหาทางผ่านด่านตอนช่วงแรกๆได้ตั้งแต่วันแรกๆที่เขาออกด่านใหม่น่าจะภูมิใจตัวเองนะว่าหาทางผ่านจนได้ไงยิ่งใช้ตัวฟรีนี่ยิ่งเก่งครับอันความภูมิใจก็ว่ากันประมาณนั้นผมน้ำแข็งเช่นเดียวครับตัวฮิวอยู่เลยไม่ต้องห่วงว่าจะติดโล่หรือไม่ติดโล่ครับเรามีตัวฮิวครับตัวไหนเล่นน้อยแต่มันก็ฮิวเองหรือว่าฮิวทั้งฝูงอะฮิวแบบสแปซหรือเปล่าเห็นป่ะหัวใจขึ้นหลายๆตัวเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันแล้วกันผ่านใช้เลย งงอยู่เหมือนกันสู้ยากแทบตายอะไรมาวะรอบนี้ผ่านง่ายเกินตอนนี้เก็บอยู่ด่านนี้ครับเก็บอะไรวะเก็บมูลลี่ครับจะทำมาสเตอร์อีกตัวจะทำให้เป็นมาสเตอร์ครับอันนี้เราไปลองดูว่ามันฮิวยังไงกันแน่ดูกันเมื่อกี้ใช่ป่ะก็เห็นว่ามันดูดิมันจะฮิวป่ะเห็นป่ะมันก็ฮิวเดียวใช่ไหมลองรันไปดิเห็นป่ะโดนตัวนี้ด้วยหัวใจขึ้นด้วยแสดงว่ามันอาจจะฮิวหมู่นะครับคือฮิวทุกตัวที่อยู่ในระยะของมันนะออโต้ไปครับพักกลับก่อนดีกว่าอันนี้ก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับผมว่ามันฮิวหมู่อะเห็นป่ะตรงนี้หัวใหญ่หัวใจขึ้นด้วยอ่ะคือถ้ามันเป็นเอฟเฟกต์แบบวิ่งผ่านอย่างเงี้ยหัวใจพุ่งเห็นป่ะหัวใจเป็นลูกตอนมันโจมตีเนี่ยมันก็ไม่มีขึ้นหัวใจตรงอื่นใช่ไหมล่ะแต่พอมันออกสกิลอ่ะเห็นป่ะมันขึ้นให้พวกนี้ด้วยอ่ะเดาว่ามันฮิวหมู่แล้วกันครับคือตัวไหนที่มันอยู่ในระยะโจมตีอยู่ในระยะฮิวมันได้รับฮิวหมดเลยถ้าคิวหมูนี่เจ๋งนะคือคิดเป็นตัวมงดิถ้าตัวมงเป็น10ตัวข้างหน้าโอ้ยไม่ตายแต่ทีอะประมาณนั้นนะไม่แน่ใจใช่ป่ะอีกทีดิยังไงก็เก็บเลเวลด่านนี้อยู่แล้วล่ะกดช้านะครับกดอีกเกมอยู่ด้วยเหมือนกันเวลามันน้อยเหลือเกินชีวิตนี้24ชั่วโมงไม่พอนอนไปสัก12แล้วก็รักษาสุขภาพมาด้วยถ้าแบบคือยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะครับชีวิตนี้ตอนนี้ไว้ไกลๆด้วยดิหัวใจไม่ขึ้นตรงไอ้พวกไกลๆนะรันไปดิประมาณว่าระยะฮิวอยู่ประมาณนี้ครับประมาณตัวแถวหน้าทั้งหมดน่าจะได้รับฮิวถ้ารอดตายนะตัวดีอยู่ข้างบนจะรอดฮิวป่ะตายกันหมดละเห็นปะฮิวหมู่แล้วครับมันไม่เกตให้ดูไงผมก็ไม่ค่อยจะชัวร์ในใจเท่าไหร่แต่คาดว่าฮิวหมู่แล้วกันอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งแล้วกันนะครับคือพอมันมีสกิลก็เล่นแบบนี้ได้ก็คือตัวชนไม่ต้องมีโล่ก็ได้เดี๋ยวเอาแบบมีโล่ดีป่ะเดี๋ยวไปลองกันตัวโล่มักจะตายก่อนที่จะได้ขึ้นโล่ใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวไปดูกันแนวหน้าก็แนะนำเป็นสาย HP ครับ Health Heal อะไรพวกเนี้ย Health แล้วแต่จะออกเสียงเว้ยโอ้ Let's this by
เลือดล้าน 380,000 ตัวโล่ตัวใหม่เลือดมันน้อยครับบางทีก็ไม่แนะนำสำหรับการโอ้โหเลือด 300,000 วะมันจะตายเลยก็ไม่แปลกหรอกมันก็เป็นวิถีของตัวท็อปอะเข้าใจใช่ปะวิถีของคนรวยอะเราคนไม่รวยก็จะพวนคือเราไม่ได้มีมาสเตอร์อย่างเขาได้ไงถือถ้าเลือดเป็นมาสเตอร์แล้วทุน 600,000 เนี่ยแล้วอย่างงี้พวกนี้เป็นมาสเตอร์ได้อ่ะโหยโคตรโหดป่ะดูซิว่าจะขึ้นโล่ได้หรือเปล่าในด่านยากๆได้ตัวฮิลแล้วนี่ไปสัก251ก่อนยาเวลาคลิปมีอะไรแนะนำได้ก็แนะนำด้วยนะครับก็หัวเดียวก็มันก็ไม่เท่ากับแต่ละคนช่วยกันบอกหรอกติดโลได้แล้วครับเนี่ยถ้าได้หมีน้ำแข็งมาเนี่ยดูที่รอบนี้เราไม่ใช้ไอเทมเลยแต่ตัวมันยืนไกลก็อาจจะบุกเข้าไปยากครับโอ้ไม่ทันเก็บไว้จะแช่แข็งซะหน่อยครับเสียดายจะให้ดูคอมโบกับตัวมีน้ำแข็งไงมีน้ำแข็งมันก็สาย HP อ่ะเยอะขอฮิวได้เรื่อยๆนะเยอะขนาดนี้ตั้งโลได้ผมก็ว่าใช้ได้นะตัวใหม่เข้ามาแต่ก็ไม่ทันครับแต่ตัวเก่าก็เลือดเต็มแหละแต่ตัวใหม่ไหนไม่ติดโล่ก็ตายครับดูซิจะได้ขนาดไหนคิวไม่ทันครับเลือดมันน้อยไปครับเอาแซนมาจะดีกว่าใช่ไหมแซนมันรอดอะเลือดเป็นล้านไม่น่าจะตายในทีเดียวหรอกฮิวเป็นแถวเลยระยะฮิวค่อนข้างไกลด้วยเพิ่มเลือดเป็นแถวแล้วครับก็พอได้นะผมก็รอตัวนี้มานานแล้วได้สักทีนี่แหละเพราะมันจะทำให้เกมการเล่นเราหลากหลายมากขึ้นเลยครับหาตัวแนวหน้าเลือดจะเจอสกิลดีๆอ่ะจบเลยยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะครับสำหรับตัวนี้ก็ไปลองกันหน่อยกันเองแล้วกันนะผมก็ไม่รู้จะไปอะไรมากไม่ชอบอะไรได้แต่ละตัวเฮ้ยวันนี้ก็อยากเล่น This War of Mine นะเนี่ยจะลึงด้วยนะครับทั้งชาแนลใหม่ชาแนลเก่าเลยตอนนี้บ้าทำมากทำจนแบบป่วยเลยแสบตาปวดเมื่อยอะไรพวกนี้โอ้โหคิดแต่ใจแล้วบ้าไปหรือเปล่าตัวไหนเลือดเยอะอีกเป็นล้านมีอีกไหมเอาหมัดไฟไปลุยดีกว่ามั้งไปอาละวาดกันตาสุดท้ายครับอันนี้ผมก็พยายามปรับลดคุณภาพของคลิปลงนะอาจจะได้แบบคุณภาพได้ลงแต่ทำได้เยอะขึ้นจะโกรธกันไหมนะคือบางทีก็แบบมีอะไรอยากบอกเยอะแยะเลยไงก็กลัวจะไม่ได้บอกเพราะเวลามันน้อยจะแช่ก่อนนะครับเพื่อสะสมคุมกำลังของเราหมัดไฟไม่ได้บัฟโจมตีเหรอเนี่ยฮิวเลยนี่นับเป็นนั่นหรือเปล่าโอ้ตายเยอะกันเลยฮิวทันป่าววะงี้จะไม่ทันเอาดิโอ้ยเกมก็ช้าจังกว่าจะเปลี่ยนด่านได้มันให้กด 5-6 คลิกเลยครับบางทีก็นานไปนะยิ่งเวลาน้อยๆ อยู่ครับชีวิตนี้
ไอ้นี่เลือดมันเยอะทำอะไรมันดีมาอีกแล้วแล้วมาสปาร์ตไก่ครับถึงนี่ถึงเจมแลกหมัดกันครับพอได้อยู่อะถ้าเราไม่ตายซะก่อนอะก็ฮิวไว้นี่ทันอะเลือดมันก็เยอะเราก็ต่อยส่วนได้ด้วยโอ้โหแต่มันเยอะกว่าว่ะยิงไปเลยเพราะคงแพ้แล้วครับเบรกมันไม่ได้หรอกมันสปาร์ตกว้างเกินเราสะสมแนวหลังไม่ได้ไงโอ้ชนะเว้ยข้ามตายไปแล้วเกมวูบารูก็ประมาณนี้นะครับก็สะสมแนวหลังให้ได้นี่แหละแนวหน้าก็ใช้ตัวแทงไปครับก็ไปปรับเปลี่ยนกันแล้วแต่ชอบแล้วกันครับจะมันหลากหลายมากครับมีตัวฮิลนี่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวโลก็ได้ครับไปใช้พวกสาย HP อ่ะที่ดีกว่าไอ้ตัวนี้นะสายเฮลท์สายเลือดเนี่ยตัวเลือดจะเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีครับใครมีมงก็คุ้มอ่ะได้ตัวนี้ไปช่วยมงก็จะตายยากขึ้นครับแล้วก็หาพวกตัวบัฟเพิ่มเลือดอะตัวไหนดีตัวนักเรียนดีเด่นก็ได้ครับมันยืนห่างดีนักเรียนดีเด่นน่าจะบัฟได้ทั่วเอาแค่มันบัฟเลือดขึ้นมาได้ก็พอละไม่ต้องแรงมากก็ได้แล้วก็คอยใช้ตัวฮิลเพิ่มเข้าไปครับที่เหลือก็เป็นพวกบัฟโจมตีอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่จะหาได้โอเคประมาณนี้แหละนะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันปิดท้ายด้วยมาร์คเจมส์ครับเจมส์หน้ากากมีเมื่อไหร่จะทำให้การเล่นหลากหลายมากขึ้นครับหรือถ้ายังหาไม่ได้ก็ไปใช้ตัวอื่นครับที่มีสกิลฮิลโอเคครับสวัสดีครับ